รียมการในการป้องกันเมืองของเมืองหลวงทำให้พวกกบฏพ่อเกิดความฮึกเหิมใจในการที่จะปล้นสมบัติเพื่อสะสมเสบียงอาหารและเตรียมการที่จะเข้ายึดเทียนจันทร์และเมืองหนองคายต่อไปเป็นแม่ทัพทัพใหญ่ฝ่ายใต้มีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพในครั้งนี้พันเอกพระเจ้าน้องยานเทกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมได้ยกกองทัพหลวงมาตั้งกองประชาการทัพอยู่ที่เมืองหนองคาย